ครับสำหรับวันนี้มา10อันดับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอำนาจการซื้อสุดนะครับกำลังซื้อสูงสุดคืออะไรก็คือเวลาที่เราจะไปตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะไปประเทศไหนดีหรอที่เราจะสินค้าไปขายไปให้กับเขาได้บ้างเนี่ยแล้วเขาจะมีตังซื้อให้เรานะครับก็คือเป็นการที่ดูว่าเอารายได้เนี่ยเข้ามาปรับค่าของชีพและดูซิว่าเอ๊ะประเทศไหนเนี่ยมีเงินที่เหลือในการซื้อสินค้าหรือบริการได้มากที่สุดเพราะบางทีเราจะถูกหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะประเทศบางประเทศเนี่ยมีรายได้ต่อหัวเนี่ยมันต่ำแต่จริงแล้วรายได้ต่อหัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขามีกําลังซื้อเท่านั้นแต่กําลังซื้อเนี่ยมันเป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะครับซึ่งเช่นซึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วอำนาจการซื้อของคนไทยเนี่ยเรามีบอกว่าเงินเป็น15,000แต่ค่าเช่าห้องในกรุงเทพแค่4,000เองในขณะที่คนที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยมีรายได้110,000แต่ว่าค่าเช่าห้องไป50,000เข้าไปแล้วเพราะจริงๆแล้วใครเหลือตังค์เนี่ยที่มาใช้ในการซื้อสินค้าบริการมากกว่ากันก็เลยมีการเอารายได้เนี่ยมาปรับให้มันกลายเป็นมูลค่าที่สะท้อนกำลังซื้อมากที่สุดนะครับคราวนี้เราก็เลยเอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบหรือปรับว่า10อันดับของประเทศสวิตเอเชียเนี่ยหรือประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไหนหรอที่มีกำลังซื้อสูงสุดนะครับอันดับ10กัมพูชากัมพูชาเนี่ยมีรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ประมาณ10,000โทษทีเป็น1,390 ดอลลาร์หรือประมาณ45,870 บาทแต่ว่าอำนาจการซื้อของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ132,330 บาทต่อปีหรืออยู่ที่ประมาณ4,010 ดอลลาร์ซึ่งถ้าเราดูอัตราคิดทดตรงนี้ก็คืออะไรก็คือว่าเงินที่เป็นรายได้เนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเป็นอำนาจการซื้อเนี่ยได้ดีหรือไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งกัมพูชาอยู่ที่ 2.88 เท่าอันดับ9พม่าพม่าเนี่ยรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ที่ 1,264 ดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ 41,712 บาทแต่พม่าไม่ธรรมดาเพราะเขามีอำนาจการซื้อถึง 207,405 บาทหรือประมาณ 6,285 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีอัตราคิดทดถึง 4.97 เท่าแปลว่าเขาสามารถใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับอันดับ8เวียดนามประเทศมาแรงเวียดนามเนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีอยู่ที่ 2,354 ดอลลาร์หรือประมาณ 77,682 บาทแต่อำนาจการซื้อของเขาเนี่ยอยู่ที่ 226,908 บาทหรือประมาณ 6,876 ดอลลาร์อัตราคิดทดถึง 2.92 เท่าซึ่งไม่ธรรมดาจริงๆตลาดนี้นะครับแต่ที่ไม่ธรรมดายิ่งกว่าคืออันดับ7ลาวลาวเนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีดูเหมือนน้อยคือแค่ 2,542 ดอลลาร์หรือแค่ 83,886 บาทต่อคนต่อปีแต่อำนาจการซื้อของเขาเนี่ยอยู่ที่ 243,111 บาทหรือ 7,307 ดอลลาร์ซึ่งมีอัตราคิดทดถึง 2.90 เท่าฟิลิปปินส์ดูมีตึกสูงมากมายนะครับแต่ว่ารายได้ประชาชาติต่อคนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากลาวเท่าไหร่นักอยู่ที่ประมาณ 2,916 ดอลลาร์หรือทั้งปีเนี่ยต่อคนต่อปีที่มีรายได้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 98,208 บาทเท่านั้นนะครับแต่อำนาจการซื้อของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 271,557 บาทหรือประมาณ 8,229 ดอลลาร์นะครับหรือที่อัตราคิดทดประมาณ 2.77 เท่านะก็ง่ายๆก็คือของเขาถูกกว่าประเทศที่อยู่อันดับที่4หรือประเทศเราแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นอันดับ5คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ที่ 3,876 ดอลลาร์หรือประมาณ 127,908 บาทแต่อำนาจการซื้อของเขาเนี่ยสูงถึง 44,474 บาทหรือ 12,378 ดอลลาร์เชื่อปาคิดโทษของเขาถึง 3.19 เท่าเลยทีเดียวประเทศนี้ไม่ธรรมดามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเข้าไปค้นหาไปดูและเป็นตลาดที่มีขนาดอันดับที่4ประเทศไทย
ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ6,590ดอลลาร์หรือประมาณ21,700ขอโทษทีครับ21,275,503บาทแต่อำนาจการซื้อต่อปีเนี่ยของเรามีสูงถึง586,938บาทหรือ17,786ดอลลาร์สหรัฐอัตราคิดทดอยู่ที่ 2.70 เท่าแปลว่าของบ้านเราแพงกว่าอินโดค่อนข้างเยอะทีเดียวอันดับที่3มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีสูงถึง 9,813 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 323,829 บาทอำนาจการซื้อต่อปีของเขาเนี่ยมีสูงมากถึง 952,743 บาทหรือเทียบเท่า 28,871 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวอัตราการคิดทดของเขา 2.94 เท่านะครับมันดูแล้วเหมือนกับว่าอยู่มาเลจะถูกกว่าอยู่เมืองไทยในขณะที่มีรายได้เนี่ยสูงกว่าอยู่เมืองไทยนะครับอันดับที่2บรูไนประเทศเล็กๆนะครับแต่มีรายได้ต่อคนต่อหัวต่อปีสูงถึง 29,712 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 984,96 บาทซึ่งมีอำนาจการซื้อเนี่ยสูงมากถึง 76,743 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,532,519 บาทเลยทีเดียวอัตราคิดทด 2.58 หรือแพงกว่าเมืองไทยและอันดับที่1คือสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวต่อปีสูงถึง 57,713 ดอลลาร์ถ้าจำได้เมืองไทยอยู่ที่ 7,000 นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเขามีรายได้ต่อคนต่อหัวต่อปีถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ 1.9 ล้านบาททีเดียวอำนาจการซื้อของเขาต่อปีอยู่ที่ 95,311 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.9 ล้านบาทเลยทีเดียวอัตราคิดทดของเขาอยู่ที่ 1.57 เท่าสิงคโปร์ค่อนข้างแพงแต่เขาคืออันดับ1ของประเทศที่มีอำนาจซื้อสูงที่สุดอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับจาก The Asian Entrepreneur